ดีค่ะมาพบกันใหม่อีกครั้งนะคะกับอาจารย์ตายหมอดูตาทิพย์ค่ะในรายการ Eminia Channel นะคะที่รวบรวมเอาโหราจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์นะคะกับอาจารย์ตายหมอดูตาทิพย์ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงราศีใดที่จะมีโชคถูกรางวัลที่1นะคะงวดประจำวันที่16กันยายนนะคะก่อนอื่นก่อนจะเข้าเรื่องก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ได้คิดถึงห่วงใยนะคะว่าเอ๊ะจานไตหายไปไหนทำไมไม่มานะคะมาแล้วค่ะมาแล้วนะคะมาแล้วชวนเพื่อนมาดูด้วยนะคะเดี๋ยวดูคนเดียวเดี๋ยวเหงานะคะอาจารย์ตายก็จะมาพูดถึงราศีนะคะราศีเมษนะคะอาจารย์จับได้ไพ่นะคะคิงถือดาบนะคะไพ่คิงถือดาบเนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องของการงานนะคะก็บอกว่างานช่วงนี้อาจจะมีเรื่องต้องคิดต้องเครียดต้องทำงานหลายๆเรื่องหลายๆอย่างมีภาระมากมายเกยกองนะคะการเงินช่วงนี้ก็มีรายจ่ายแต่ว่าก็มีรายได้เข้ามาในขณะเดียวกันด้วยเหมือนกันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนที่เกิดในราศีเมษนะคะในเรื่องของความรักเป็นยังไงบ้างนะคะความรักก็ถือว่าดีค่ะแต่อย่าใจร้อนนะคะเพราะว่าราศีเมษด้วยราศีของมันหนักมันก็บอกเป็นคนใจร้อนอยู่แล้วนะคะและอิทธิพลของไพ่ที่หยิบมาเป็นคิงถือดาบหมายความว่าเจ้าชะตาให้ระวังนะคะในเรื่องของความใจร้อนใจเย็นร่มๆใจร่มๆไว้นะคะเราจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขนะคะแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพียงแต่อาจจะใช้คำพูดแรงไปนิดหนึ่งลดวาจาลงไปนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะส่วนเรื่องของการเสี่ยงโชคค่ะบอกได้เลยจัดไปเลยนะคะเพราะไพ่สรุปของคุณเป็นไพ่เดอะซันนะคะคุณประสบความสำเร็จในเรื่องของโชคลาภแน่นอนค่ะเล่นไปเลยค่ะมีบ้านขายบ้านมีรถไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวแย่เลยนะคะประมาณนั้นนะคะก็ถือว่าโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ด้วยการตีโกนของดาวราหูที่ย้ายเข้ามาด้วยมันก็ส่งผลให้อิทธิพลให้คนราศีเมษอยู่แล้วโดยพื้นดวงเลยนะคะแต่จะให้ชัดเจนหนักแน่นเข้าไปอีกว่าชัวร์ไหมนะคะเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์พูดมาเนี่ยมันเป็นดวงของคนทั้งโลกเลยนะคะดังนั้นอยากให้ชัดเจนมากกว่านี้ว่าตกลงฉันจะเล่นดีไหมเล่นได้ไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้จะเอาตัวไหนหลักเด่นตัวไหนดีไม่ดีติดต่อดูดวงกับอาจารย์ไต่โดยตรงเลยนะคะแล้วอาจารย์จะแก้ไขปัญหาให้รวมถึงเลขตัวเลขที่จะฝากเป็นของสมนาคุณไปด้วยนะคะส่วนในตำแหน่งของคนที่เกิดราศีพฤษภนะคะได้ไพ่สี่ถ้วยนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการเครียดวิตกกังวลหลายๆเรื่องเข้ามานะคะโดยเฉพาะการเงินนะคะเงินทองเข้าซ้ายออกขวาเข้าซ้ายออกขวานะคะเงินไม่เหลือเก็บนะคะระวังเรื่องการจับจ่ายการเงินให้ดีๆความรักช่วงนี้เหมือนคนหันหลังคุยกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะคะแล้วก็เป็นช่วงของความรักที่อาจจะเขาเรียกว่าถ้าเป็นโสดอยู่เนี่ยมันบอกว่ามีความรักเลือกเยอะนะคะรักต้องเลือกรักต้องตัดสินใจจะเลือกคนไหนดีคนนั้นก็ดีรักพี่ก็เสียดายน้องอะไรประมาณนั้นนะคะความรักอาจจะไม่ได้ดั่งใจอะไรประมาณนี้เลยนะคะส่วนเรื่องของสุขภาพนะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแข้งขาหัวเข่าได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะหรือรวมไปถึงในเรื่องของความไม่ได้ดั่งใจเครียดวิตกกังวลด้วยเหมือนกันนะคะถ้าถามเรื่องของโชคลาภนะคะอาจารย์แนะนำว่าเล่นน้อยดีกว่าไหมถ้าเล่นเยอะมีโอกาสพลาดนะคะนะแต่ถ้าคุณเล่นน้อยมีโอกาสที่จะได้เยอะนะคะมีโอกาสที่จะถูกนะคะประมาณนั้นหรือพักสักเว้นสักระยะหนึ่งช่วงหนึ่งดีไหมแล้วค่อยกลับมาเล่นใหม่นะคะเพราะช่วงนี้การเงินคุณมีรายจ่ายเยอะอะค่ะชักหน้าไม่ถึงหลังให้ระวังให้มากๆความรักก็เป็นช่วงของการหันหลังคุยกันหรือไม่ค่อยได้ดั่งใจนะคะประมาณนี้ส่วนคนที่เกิดในราศีมิถุนนะคะก็ยินดีด้วยสำหรับคนที่เกิดในราศีมิถุนนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้ในเรื่องของความรักความเป็นครอบครัวรู้สึกมันเริ่มหันหน้าคุยกันดีขึ้นนะคะความรักสามัคคีกลมเกลียวกันดีนะคะรักใคร่ปองดองกันดีนะคะแต่ในเรื่องของการเงินช่วงนี้รายจ่ายในเรื่องครอบครัวสูงระวังเรื่องการรายจ่ายเรื่องของครอบครัวนิดนึงก็แล้วกันนะคะแต่ก็ยังไปได้ไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเกลียดอะไรมากมายเพียงแต่ว่าอาจจะมีรายจ่ายหลายทางเข้ามานะคะส่วนเรื่องของความรักก็อบอุ่นดีนะคะดูแลเอาใจใส่กันดีในเรื่องของความเป็นครอบครัวดีนะคะประมาณนี้แล้วยิ่งไพ่สรุปของคุณได้เป็นไพ่เดอะซันด้วยโอ้โหเจ็บเป้งนะคะก็บอกว่าดีเลยนะคะในเรื่องของโชคลาภควรเสี่ยงโชคไหมแนะนำให้เป็นเล่นเลขบ้านเลขรถเอานะคะเลขพวกนี้จะส่งผลในอิทธิพลให้คุณมีโชคลาภเกิดขึ้นด้วยเหมือนกัน
ะคะประมาณนี้ส่วนคนที่เกิดในราศีกรกฎนะคะที่เห็นไพ่เด่นๆเลยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักครอบครัวแต่กรกฎนะคะกับกรกฎเนี่ยเป็นไพ่ที่เด่นในเรื่องของการเงินเลยซึ่งเป็นราศีของอาจารย์ต่ายเองนั่นพรีเซนต์ตัวเองมากเลยว่ากำลังจะบอกว่าตัวเองจะถูกหวยอีกละนะคะประมาณนี้นะมันบอกว่าในตำแหน่งของราศีนี้กรกฎเนี่ยในเรื่องของการเงินจะมีเงินก้อนหนึ่งเข้ามานะคะได้มาจากไหนได้มาจากความสามารถของตัวเองได้มาจากการดิ้นรนการต่อสู้หลายๆอย่างก็จะเริ่มดีขึ้นในเรื่องของความรักราศีกรกฎช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องของความรักเท่าที่ควรสนใจเรื่องของการทำงานทำมาหากินเรื่องของเงินของเรื่องของเงินทองมากกว่าประมาณนั้นนะคะแต่ความรักก็ไม่ใช่อุปสรรคแต่จะลืมมีเวลาให้กับคนในครอบครัวด้วยก็แล้วกันนะคะส่วนเรื่องของโชคลาภโดดเด่นค่ะแน่นอนค่ะคุณถูกแน่โดยเฉพาะคนนี้นะคะถูกแน่นอนค่ะนะก็ยินดีสำหรับคนราศีกรกฎเพราะเป็นไพ่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินเลยโดยตรงโดดเด่นคือการเงินค่ะนะคะยินดีด้วยเหมือนอาจารย์เลยเนาะนะคะส่วนคนราศีสิงห์นะคะช่วงนี้นะคะระวังเรื่องรักสามเศร้าเกิดขึ้นนะคะความรักอาจจะไม่ค่อยลงตัวกันดีหรือแอบไปปิ๊งปึ๊งลูกเมียชาวบ้านเขาให้ระวังดีๆนะคะเดี๋ยวหัวแตกนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะการเงินช่วงนี้เป็นรายจ่ายที่เขาเรียกรายจ่ายผิดประเภทรายจ่ายที่ไม่ควรจ่ายก็ต้องจ่ายรายจ่ายที่เกิดจากไม่ใช่หนี้จากตัวเราได้ไหมก็ได้เช่นกันนะคะระวังเรื่องการเงินชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะส่วนเรื่องของความรักช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของรักสามเศร้าหรือมีเรื่องของรักที่ต้องห้ามเกิดขึ้นก็ต้องระวังดูแลความรักดีๆนะคะการงานเป็นไงบ้างมันบอกว่าช่วงนี้งานชุ่มงานแยะๆมากมายแก่กองงานชุกชุมทำให้คุณอาจจะมีเรื่องของความเครียดแต่ถามว่าคุณสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ไหมได้แน่นอนค่ะแต่ต้องรอบคอบและใช้สติมากๆไพ่ของคนที่เกิดในราศีสิงห์นะคะโดดเด่นคือเรื่องการเสี่ยงโชคนะคะคุณได้แน่นอนค่ะโดยเฉพาะอะไรก็ตามที่มันไปอยู่ไฟฟ้าใต้ดินดีค่ะนะคะถ้าเป็นไฟฟ้าบนดินไม่ดีเนาะต้องไฟฟ้าใต้ดินดีนะคะประมาณนี้เพราะมันเป็นไพ่เดวิลนะคะประมาณนั้นและใช้สติในการใช้จ่ายเยอะๆเยอะๆนะคะเพราะว่ามันบอกว่าช่วงนี้รายจ่ายเยอะนะคะรายรับเข้ามาเขาเรียกว่าเข้ามาเยอะจ่ายเยอะอะไรประมาณนั้นนะคะและเป็นรายจ่ายที่ไร้สาระด้วยรายจ่ายที่ไม่ควรจ่ายก็ต้องจ่ายมันนะคะรอบครอบนิดนึงละกันเนาะนะคะส่วนคนที่เกิดในราศีกันนะคะช่วงนี้คุณอาจจะเป็นอยู่ในตำนองที่ช่วยเหลือคนอื่นเยอะอะค่ะเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดค่ะระวังเรื่องของการใช้จ่ายด้วยนิดนึงในเรื่องของการเงินนะคะมีเท่าไหร่ก็จะหมดไปกับคนอื่นนะคะทำดีเท่าไหร่ก็ไม่มีใครเห็นความดีของคุณนะคะแต่เป็นไพ่แห่งความเมตตาเป็นไพ่แห่งความขี้สงสารช่วยเหลือชาวบ้านเขาแล้วก่อให้ตัวเองเดือดร้อนได้นะคะให้ระวังด้วยนิดนึงนะคะแต่ก็เรามีอ่ะใช่ไหมคะส่วนเรื่องของการงานนะคะก็ประมาณว่าไปช่วยเหลือชาวบ้านเขาทำงานเยอะเพราะความเมตตาของเราก็ถือว่าดีนะคะช่วงนี้คนที่เกิดในราศีกันอาจจะเข้าวัดมากขึ้นนะคะทำบุญสุนทานธรรมะธรรมโมอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าถามถึงเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะแนะนำว่าซื้อลอตเตอรี่เข้าไว้นะคะเพราะว่าลอตเตอรี่จะช่วยเหลือคุณได้เนาะจากกุศลผลบุญที่คุณทำหมั่นสร้างกุศลนะคะบุญต่อบุญเท่านั้นที่จะทำให้คุณเจริญรุ่งเรืองได้นะคะและไพ่สรุปก็ยังเป็นไพ่เดอะซันดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามหมั่นทำบุญนะคะสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเยอะปัญหาที่เกิดขึ้นจะแก้ไขปัญหาได้และระวังการช่วยเหลือคนอื่นมากเกินไปเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดระวังจุดนี้ด้วยนะคะประมาณนั้นเนาะส่วนคนที่เกิดในราศีตุลนะคะถ้าถามถึงเรื่องการงานก็ต้องดีใจด้วยค่ะว่าคุณกำลังได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานที่จะเข้ามาใหม่ๆนะคะหมายถึงการสมัครงานหรือการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นได้ไหมได้เหมือนกันนะคะมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองและไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะเพราะไพ่สรุปเป็นเดอะซันยังไงแล้วคนราศีตุลก็ต้องดีใจด้วยในเรื่องของการงานนะคะหรือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆทำธุรกิจอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะส่วนในราศีตุลเนี่ยในเรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินเป็นไงบ้างก็มีเงินเข้ามาเป็นเงินจ๊อบๆเงิน
ขาเรียกว่าอะไรเงินเล็กๆน้อยๆแต่เข้ามาอย่างเรื่อยๆอยู่นะคะก็ไม่ขาดแคลนไม่ถึงขนาดที่ลำบากแต่ก็ไม่ใช่เงินที่คุณปรารถนาคือหมายความว่าเงินก้อนใหญ่นะคะเป็นเงินจ๊อกๆเงินเล็กๆน้อยๆเข้ามาแต่เงินไม่ขาดมือเท่านั้นเองนะคะส่วนในเรื่องของความรักถ้าเป็นความรักก็เป็นความรักใหม่การสุขภาพช่วงนี้ก็โอเคค่ะระวังในเรื่องของกล้ามเนื้อกระดูกไขข้อจะมีปัญหาเท่านั้นเองส่วนในเรื่องของโชคลาภเสี่ยงโชคดีไหมจัดไปยายเสียนะคะจัดไปเลยค่ะนะคะก็ต้องยินดีกับคนราศีตุลด้วยนะคะส่วนในราศีพฤศจิกนะคะได้ก้าวไม้เท้านะคะถ้าถามถึงเรื่องของการงานคนราศีพฤศจิกเนี่ยเป็นคนที่โดดเด่นในเรื่องของการมุ่งมั่นในการทำงานทำจริงลุยจริงนะคะไม่เหยาะไม่แยะนะคะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะหรือการที่พุ่งขจรในสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยถ้าทำอย่างมุ่งมั่นคุณประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะทั้งด้านการงานแล้วก็การเงินการเงินรายได้จะเข้ามาหลายทางจากความสามารถหรือการมุ่งมั่นของตัวเองจะทำให้ตัวเองเกิดโชคลาภขึ้นมาได้นะคะส่วนเรื่องของความรักความรักช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยใส่ใจสนใจเท่าที่ควรคือไปแพนอยู่ในเรื่องของการทำงานการทำมาหากินการเงินการทองมากกว่าถ้าถามถึงเรื่องมีโอกาสที่จะได้รถไหมก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะมีโอกาสซื้อรถใหม่ซื้อบ้านใหม่ได้ไหมก็ได้เช่นกันนะคะก็ยินดีด้วยเนาะอย่าหักโหมมากนะคะดูราศีธาตุให้เยอะนะคะประมาณนี้ถ้าถามโชคลาภเล่นได้ไหมเหมือนควบคุมโฟกัสไปที่งานมากกว่าเรื่องของการเสี่ยงโชคแต่ถ้าคุณอยากเล่นเล่นได้ไหมเล่นได้ค่ะนะคะส่วนในคนที่เกิดในราศีธนูนะคะได้ไพ่7ถ้วยนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของแห่งการจินตนาการเพ้อฝันเอ๊ะฉันต้องถูกรางวัลที่1แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องบอกว่าอย่าเพ้อฝันนะคะทำจริงลุยจริงเลยนะคะใช้หลักการของอาจารย์ตายเข้ามาในการวิเคราะห์ตัวเลขออกมานะคะคุณจะได้มีโชคมีลาภเกิดขึ้นนะคะรับรองไม่พลาดค่ะแต่ต้องเอาจริงนะคะหรือจะมาเรียนกับอาจารย์ต่ายก็ได้เนาะเพราะกำลังจะเปิดนะคะวันที่28 29 30ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะคะเพียง3วันเท่านั้นเองแล้วก็จบเลยนะคะส่วนในเรื่องของการงานช่วงนี้เป็นไงบ้างอย่าฝันสูงเอาตรงนี้ชัดเจนดีนะคะอย่าฝันสูงเอาเท่าที่ตัวเองกำลังพละกำลังตัวเองเนี่ยทำได้นะคะเพราะเรายิ่งฝันสูงเท่าไหร่เนี่ยโอกาสพลาดมันก็จะสูงนะคะทำตามกำลังที่ตัวเองทำได้แล้วประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนในเรื่องของความรักก็อาจจะมีเรื่องของความรักเข้ามาหลายคนเข้ามาให้เราคิดพิจารณามีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเข้ามาปะปนเลือกให้ดีๆกันแล้วกันนะคะความรักคุณจะได้สมหวังเนาะประมาณนั้นนะคะส่วนในเรื่องของโชคลาภถามว่าโดดเด่นไหมก็ถือว่าโอเคใช้ได้อยู่นะคะแต่เล่นอย่างมีสติเท่านั้นเองสำหรับคนที่เกิดในราศีธนูนะคะส่วนคนที่เกิดในราศีมังกรนะคะได้ไพ่สแตงค์นะคะสแตงค์เนี่ยมันบอกว่าได้มาจากไหนนะคะในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของการเงินการเงินก็ได้มาจากความสามารถล้วนๆเลยนะคะลุยทำจริงนะคะรับรองว่าได้แน่นอนนะคะและได้เงินก้อนใหญ่ไหมก็ใหญ่ค่ะนะคะได้จากความสามารถตัวเองนะส่วนเรื่องของความรักช่วงเนี้ยเขาบอกว่าแม้แต่สิงโตยังสยบมือนางเลยแล้วจะเหลืออะไรนะคะดังนั้นความรักช่วงเนี้ยสามีเชื่อฟังค่ะเหมือนน่ารักจังอย่างนั้นเลยประมาณนั้นนะคะก็ถือว่าเราคุมเกมได้อยู่นะคะสามีไม่นอกไม่เคยนอกลู่นอกทางหรือเขาเรียกว่าจริตของเธอไม่ธรรมดานะคะประมาณนั้นส่วนเรื่องของสุขภาพช่วงนี้ก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของศีรษะนะคะกระดูกกล้ามเนื้อไขข้อให้ระวังด้วยนะคะประมาณนั้นแล้วก็ช่องท้องจะมีปัญหานะคะส่วนของโชคลาภนะคะถามว่ามีโชคลาภไหมมีค่ะแน่นอนค่ะโชคลาภจะมาจากไหนจะจากเพศตรงข้ามคุณอาจจะไปซื้อลอตเตอรี่กับเพศตรงข้ามคุณก็ได้ก็เขาจะให้โชคคุณนะคะประมาณนั้นและประสบความสำเร็จแน่นอนเนาะนะคะส่วนคนในราศีกุมนะคะได้ไพ่จติกนะคะแนะนำว่าในเรื่องของการงานเนี่ยมันอาจจะมีงานหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องคิดและตัดสินใจเยอะแยะเลยและต้องตัดสินใจอย่างถูกต้องนะคะตามกฎเกณฑ์ตามกติกานะคะและคุณจะประสบความสำเร็จนะคะในเรื่องของการงาน
ก็ถือว่าโอเคค่ะนะคะงานการคุณได้ตามความถูกต้องการเงินคุณก็สามารถได้จากหน้าที่การงานหรือความสามารถของคุณล้วนๆ นะคะและได้อย่างที่คุณสมหวังด้วยนะคะส่วนของเรื่องของความรักช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับความรักมากเพราะว่ามุ่งหรือทุ่มเทไปกับเกี่ยวกับเรื่องของการงานหรือการทำธุรกิจหรือทำอะไรสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นดังนั้นความรักอาจจะอ่อนแอลงนิดหนึ่งกลับไปดูแลครอบครัวที่เยอะก็แล้วกันนะคะส่วนเรื่องของโชคลาภก็แนะนำว่ามีแน่นอนค่ะโดยเฉพาะเลขรถนะคะเลขรถเลขบ้านจะนำโชคให้กับคุณอย่างแน่นอนค่ะนะคะส่วนคนที่เกิดในราศีมีนนะคะได้ไพ่เด็กถือเหรียญนะคะก็บอกว่าในเรื่องของการงานช่วงนี้เป็นไงบ้างงานของคุณอาจจะเป็นลักษณะงานจ๊อบๆนะคะงานแบบซึ่งไม่เคยไปหรืองานจ๊อบๆพอดีนะคะถ้างานที่เป็นลักษณะงานที่ยืดเยื้องานนั่งกะทิเช่นงานทำบัญชีหรือธุรกิจหรือโครงการหรือโปรเจกต์ที่ยาวๆเนี่ยไม่แนะนำนะคะเพราะไพ่เด็กถือเหรียญมันบอกว่างานเล็กๆงานจ๊อบๆงานน้อยๆแล้วเวิร์กนะคะส่วนเรื่องของโชคลาภนะคะถามว่าได้ไม่ได้ค่ะแต่ไม่ได้ก้อนใหญ่นะได้อยู่นะคะเล่นได้ค่ะนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพช่วงนี้ก็อาจจะมีปัญหาที่ไปเกี่ยวโยงเกี่ยวกับเรื่องของแข้งขานะคะจะมีปัญหายืนมากไปหน่อยปวดแข้งปวดขาว่าไปเนาะหัวเข่ากระดูกมีปัญหานะคะและเรื่องของความรักช่วงนี้อาจจะเป็นมีความรักลักษณะของความรักเริ่มต้นใหม่หรือความรักแบบเด็กๆนะคะนะคะยังไม่ได้ถึงกับฟันธงหรือเฉียบขาดลงไปในเรื่องของความรักที่ดีเท่าที่ควรแต่ก็จะเจอพบรักใหม่ถ้าสำหรับคนโสดนะคะประมาณนั้นนะทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็ต้องยินดีด้วยโดยเฉพาะกับราศีกรกฎเพราะเป็นสัมพันธ์เกี่ยวเรื่องของการเงินนะคะราศีมีนนะคะเป็นเงินจ๊อบๆแต่ก็โอเคนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือราศีเมษนะคะราศีเมษนะคะราศีกรกฎนะคะแล้วก็ราศีมีนนะคะที่โดดเด่นเลยเนี่ยน่าจะเป็นราศีอีกอันนึงก็คือราศีสิงห์4ราศีนี้ถือว่าไม่ธรรมดาสำหรับการเสี่ยงโชคในงวดนี้เฮงๆรวยๆปังๆนะคะกับเลขดาวดีเลขเด็ดของเรานะคะกับทีมงานของเรานะคะก็ขอให้โชคดีนะคะก่อนจะปิดรายการนะอาจารย์ก็คงขอแนะนำอาจารย์เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษดาสอนวิชาดาวนำโชคนะคะ24ถอดรหัสและ7ตัวพยากรณ์กรรมที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินานาชาติสาขาบางขุนนนท์อยู่บางขุนนนท์ซอย2ติดกับวัดใหม่เย็บแป้นกำลังจะเปิดสอนให้ฟรีนะคะรวมถึงการพยากรณ์ให้ฟรีด้วยในวันที่ทุกอาทิตย์เริ่มตั้งแต่อาทิตย์ที่8นะคะประมาณนี้สนใจก็ขอเรียนเชิญเลยนะคะแล้วก็สิ้นเดือนนี้วันที่8 29 30อาจารย์จะเปิดสอนวิชาดาวนำโชคเกี่ยวกับวิชาที่สูตรการคำนวณหวยนะคะดวงดาวที่โยกย้ายเข้ามาในวันนั้นเนี่ยส่งผลให้มีอิทธิพลกับวันที่16กันยายนนี้อย่างไรนะคะนักเรียนหลายท่านที่เรียนแล้วก็ต้องกลับมาเรียนซ้ำเพราะเขาบอกว่าคุ้มค่ะเพราะได้ตัวเลขกลับบ้านไปเฉยชมด้วยก่อนวันหวยออกอย่างแน่นอนนะคะก็หมดเวลาแล้วเนอะอาจารย์ก็คงต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วเจอกันใหม่อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามใกล้ๆติดตามมีกระดิ่งกิ้งกิ้งอย่าลืมกดนะคะแล้วก็สกิดบอกเพื่อนมาดูรายการของเราเยอะๆนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่อีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ